เล่นไรหมอปายหมอปายสายชนแล้วก็จบไปเลยไหมไม่ต้องแทงแล้วปาทิ้งการเป็นแทงมุ่งสู่คาทูมโอ้ ED ให้มาไคสันนี่นะไม่พอแล้วมั้งตาประตูตาประตูติดพันตาประตูแทงอ่ะก็ตามชะตากรรมอ่ะเออแล้วค่อยรอรอบต่อไปก็แล้วกันไคสะมันก็ AD แต่มัน AD ไม่ขาดแข็งยากเนาะในอารามตกลงไคสะคือ AD เหรอคะไคสะเป็น AD แต่ชอบเล่นสายยิงพิ้วๆอยู่ไกลมากกว่านี่ชอบเล่นอย่างนั้นมันออกกายภาพหรือเวทไคสะหรือได้คู่มันเป็นไฮบริดจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ายิ่งมันออกครบใช่ไหมสแตทที่กำหนดอ่ะมันก็จะได้สกิลอัปเกรดมันก็ยิงได้นะแต่มันยิงไม่ได้หวือหวาเท่าตัวอื่นมันเก่งไงตรงสกิลยิงไกลๆนะวิวเฮ้ยเขาแต้มต้อง 150,000 ดูสิมันจะฆ่าเซตได้ไหมเอลียวทำไมสกินนั้นไม่เคยเห็นเลยสกินอะไรอ่ะมือใหญ่ป่ะเอลียวอ่ะเน้นบ่อยหรือเน้นแรงเน้นแรงดีกว่าปล่อยไว้ที่หลังอ๋อนี่เลยสตอร์มอุ้ยลืมเอาสโนว์บอลมานี่เอาวิ่งมาเฉยเลยนี่ว่ามันรออยู่ตรงนี้แหละนิดนึงนะไปแล้วจะนำมาพบไหมเนี่ยโอ้ยมาแต่ยังที่เห็นโอ้แล้วชนใส่ใครดีเนี่ยตัวแทงมันมีกี่ตัวตัวเดียวโอเคตัวแทงมีตัวเดียวโอ้โหอะไรนะเยอะแยะเลยโอ้โหกล้าเข้าเนาะจะตายเหมือนกันแหละไม่ติดมันกล้าได้กล้าชน2กายภาพ2แต่เอลียวมันก็กายภาพถึงกับเบสเนาะผู้ใหญ่กระโดดนีฝั่งเราไม่มีโป๊กด้วยมีแต่ตัวเลดเกมทั้งนั้นเลย มีโป๊กแค่ไคสะไคสะนี่กายภาพโป๊กมาเรื่อยๆเลยอะตลอดเวลา
เฮ้ยชาเลนตายนะหมอไปบอกมีอันตรีเมื่อไหร่นะจะแบบเอาให้หายฮึบหนึ่งตัวโหมันฮิวจนเลือดเต็มแล้วอ่ะดีเนาะมันโค้กดีเลยเกินเฮ้ยกระโดดรับเลยเอาเรื่องมันจิตวิญญาณแดงจะไม่รับได้ยังไงแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ามีการโค้กมานะที่ใครสาโดนตายอยู่เนี่ยสองหนึ่งคิวตรงเนี้ยไปนู่นเลยวะนี่ไปกันไกลเลยโอ้โหสตอมทำงานนะแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ได้ดาเมจด้วยทีมเราเป็นทีมที่ต้องรอของแบบเยอะๆเลยเยอะมากแต่เราจะแพ้อะยังไงก็แพ้แหละเฮ้ยมันยากมากเลยมันยากใช่มันยากมากตอนนั้นมันแค่โป๊กๆเราไปเรื่อยอะแค่นั้นก็พอแล้วอะโดนเอสเดียวตีจะตายโอ้โหดูดิโอ้ไม่ไหวอ่ะไพศาลเล่นสายตีแต่ไม่ได้ตีก็ลุ้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยปัญหาโอกาสตียากเพราะความมันโป๊กมาไกลตลอดอ่ะจริงๆน่าเล่นโป๊กไปก่อนแล้วค่อยมาเรื่องเล่นเอดีตอนท้ายก็ได้เน้นฆ่าตัวกี้กี้มันก่อนแล้วค่อยมาฆ่าเพราะมันมีแทงแค่เซตตัวเดียวเองอันตีแอดโฮมเมื่อตะเกียบแฟตสกิล3ทำเหมือนใช้อันตีเปล่าแฟตสกิล3
โอ้ถ้าจังหวะนี้นี่อยู่นะตันตีลงสวยเสียได้ยังก่อนแต่ที่ไหนที่เราจะตายเพราะเราต้องการกลับบ้านมาดีซึ่งเราต้องรอดเออได้ป้อมมันหนึ่งป้อมรู้สึกดีหายหนึ่งไปเออหายก็จริงแต่เมื่อตะเกียบมันเดินไปตีป้อมเฉยแทนที่ไปตีแชมป์มันจะได้ตายประตูขึ้นเอ้าพลังชีวิตยังไม่ถึง 1,500 พี่ครับพลังชีวิตเพิ่มอีเวทแล้วก็หมวกเวทเลยตอนนี้เน้นสกิลทุบพื้นแล้วไม่เน้นสกิลหนึ่งแล้วเน้นไปก็เท่านั้นไม่ได้โป๊กเน้นระเบิด350 150กับ300ไม่เนี่ย 1,500 ไม่เนี่ยโอ๊ยการโลภิปังโอ้สวยมันต้องอาศัยความสวยอย่างนี้แหละกูดาวมาพอดีเลยนี่ดูเลือดประทูดูเลือดประทูดึง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 บอกแล้วว่าบอกที่แรกเลยว่ารู้เลยว่าเกมยืนแน่เราต้องรับสกิลหลายอย่างอ่ะถึงแม้จะบล็อกได้บ้างบล็อกไม่ได้บ้างก็ถือแบบมันต้องมาดึงไงโอ้มันก็โป๊กถึงเพื่อนเราอีกนะนั่นน่ะขนาดลองแบบนั้นแล้วโหรับแล้วรับโอ้ยโลนี้แบบพร้อมแล้วเวลาองค์ครั้งต่อไปต้องมีคนได้ดื่มเลือดนั่นมันต้องตายลูลูอ้าวลู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 ไม่ตายอาเรนตายรอเฮ้ยคิดปังโอ้ยมันไม่ได้ฮิวเลือดขึ้นทันอันนี้ต้องมาแล้วแหละแรงเนาะมันได้ทั้ง18จบแล้วมันได้ของเยอะไม่ตาย4 3 2 1เอาเลือดดิ้งก่อนไ
Let us go. เอานี่ไอ้เด่นนลีก็ได้นะมันคาบเราไปเยอะไม่ถึงอ่ะดาเมจไม่ถึงครับอย่างน้อยต้องตัวที่เลือกครึ่งหลอดอ่ะน่าจะพอได้อยู่34โอ้ไปหนีแล้วตายกันหมดแล้วเราก็พยายามเรากันต่อไปชุดสูตรอ่ะของอาเซอร์อ่ะพอกสูตรเลยไอ้สูตรฐานตายอ่ะเหมือนพนักงานบริษัทเอานะว่าถูดวงก็เจ็บเหมือนกันไม่เป็นไรเอามันแทงแจ๊ะเดี๋ยวไปเอาอยู่หมดจิบโอ้โมันเล่นไขสะหรอโอเคไปโอ้มันโอ้ฐานทรายมันแรงอ่ะแรงเออไปต่อปกติไม่ค่อยได้เดินอยู่แล้วรองเท้าไม่จำเป็นเอ้ายังจะโดนอีกโอ้โหปัญหาคือนี่อยู่ตรงเนี้ยแต่หอกอยู่เนี้ยดูดได้ไงหอกดูดเฉยถึงโมบายตัวใหญ่หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าแบบนี่ยืนแล้วแบบพยายามเดินไงเดินมาตรงเนี้ยแล้ว AI มันเดินมาตรงเนี้ยมันก็เป็นบ่อยเวลา AI เดิมมันเอ๋อมันเดินงูเฮ้ยงงนะเวลาเล่นตัวดาเมจประเภทเนี้ยไม่เคยได้ทำดาเมจเลยโอ้มันโดนเก่งนักเหรอฮะเก่งนักเหรอครึ่งตัวดิเลือกครึ่งตัวเท่ากับตายอ่ะว่าชนทูไปบล็อกเพื่อนแต่ทูจะถอยอ่ะแต่ก็เลยเป็นการบล็อกเพื่อนเลยเมื่อกี้อีกตั้ง40กว่าวิเนี่ยเนี่ยดิ้งเลือดรอของมาทูเด้งเลือดของนี่เด้งอะไรดีมันถูกตายไม่ได้มันต้องอยู่แท้งกูขอดิ้งเลือดรอก่อนโอ้ฆ่ามันยากอ่ะว่าแล้วเอดีเรามันไม่พอพวกเราก็ไม่ค่อยมีโอ้ไม่เข้าไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆนี่อยากให้ใครสาดไปสายโป๊กมากกว่าอ๋อลืมไปนะมันเซตนี่หว่าแล้วกูใส่คอมโบกับมันเต็มสูตรเลยเออได้แค่นี้แหละมองดูเลือดเฉยๆอ่ะแต่มันก็ต้องใส่ก็เลยเราก็ได้แค่นี้ตัวเราไม่ได้ดีเท่ามันตัวมันดีกว่าเห็นอันที่จริงคาดว่าถ้าเจอน่าจะเจอทีมแทงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทีมแทงทีมโบ